สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยาอออฟทาลอดบายกันเชรียนะคะห่างหายไปนานห่างหายไปนานมาอาจารย์มาอัพคลิปให้แล้วค่ะห่างหายไปนานเลยรูเซึกเหนื่อยกับงานที่ทำโอเคมาเรากันอยู่หรือเปล่าจ๊ะส่งการปีนี้ไปเที่ยวไหนการระวังเรื่องของโควิดด้วยนะคะ,ะอย่าลืมโซเชียลดิสแทนอย่าลืมใส่แมสล้างมือด้วยเป็นห่วงทุกๆคนแล้วก็คิดถึงทุกๆคนนะจ๊ะมา ขอส่งการปีนี้ขอให้พวกคุณมีความสุขนะคะสุขกับความรักสุขกับการงานสุขกับการเงินที่คุณทําอยู่อ่ะมากันที่วันต่อมาค่ะเรียงไปเลยนะจ๊ะอ่ะมาวันพุธละกันเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ13เอ้ย16 16ถึง3าเมษายนอาจารย์ทํางานช้านะจ๊ะมาดูเซลความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร คนรี่มความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เมืวันที่ไม่เหมือนของไทยแล้วเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูเอาพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณให้ต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาและอุปสรรคนานา,นานประการ นะจ๊ะโอเคไหมถ้ารักดีๆรักที่แบบว่ามันแฮปปี้อันนี้รักสำสเ้ารากสำคนรักซ้อนรักรักที่ไม่สมหวงังแอบรักแอบชอบประมาณนั้นนะจ๊ะพุทธนะจ๊ะพุทธจ๋ามาอาจารย์วางไพ่หมดแล้วเป็นพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบแล้วก็ความาสถานการณ์ของคุณ5้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบนะคะ ไพ่อของคุณใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมาก will of fortune จักรวาลถึงเวลาแล้วยังจักรวาลบอกว่าพุทธจาถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่คุณควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรถึงเวลาแล้วก็ได้จักรวาลคือลักษณะของเวลาเวลาจะเปลี่ยนทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะไรที่ไม่มันแย่มาเมื่อในอดีตตอนนี้ควรจะควรจะหมดสุขหมดโศก โรคหวดภัยได้หรือ,อยังวิวออฟจูนเ,เป็นไพ่หม่เลขสิบเกินไพ่แห่งดาวพระฤหัสคามีการเจริญเติบโตเป็นจังหวะที่ดีในการเอ่าเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะหมายถึงความสมบูรณ์หรือความสิ้นสุดสิ้นสุดจากบางอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงไปในตามกลไกของเวลาไทามิ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ชีวิตที่หมุนเปลี่ยนไปตามการเวลา เป็นการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวคุณอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับชีวิตเมื่อเน่อเมื่อเมื่อ,อ,อในอนดีตหรือณตอนนี้ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งโชคลาภถ้าใครกาลังอับจนในชีวิตที่ผ่านมาคุณจะได้รับการปลดปล่อยในสิ่งที่ดีแล้วอ่าก็เรียกว่าอาจจะได้รับโชคลาภเบาๆก็ได้ลองไปดูโชคลาภหน่อยสิอาจจะมีเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินมรดกที่เป็น อาจจะได้ที่ดินป,ประมาณนั้นเกี่ยวกับพวกอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินหรือใครที่ขายที่ดินอยู่นะจะประสบความสําเร็จทีเดียวใครหรือถ้าคนอยากคนอยากจะขายบ้านขายที่เป็นจังหวะที่ดีและเหมาะสมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลงทุนใดๆหรือคุณลงทุนใดๆไว้มันจะเริ่มเห็นผลตอบแทนแล้วไพ่ดีจงเบนะจ๊ะไพ่ห้าใ <c oughs> บาของคุณเดอะแฮงแมนที่ผ่านมาในอดีตทุกโศกเศร้าเสียใจผิดหวัง รันทดกับชีวิตมากเราคอยอะไรอยู่จ้ะเราคอยจริงๆคุณรู้ทุกอย่างในความในในสถานการณ์ของคุณนั่นแหละแต่ว่าคุณพยายามจะแก้ไขพยายามจะวางแผนพยายามจะเดินหน้าพยายามจะหลุดพ้นในบางสิ่งบางอย่างขอดูอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันขอดูก้าวไม้เท้าค่ะก้าวไม้เท้าคืออะไรคะการการเดินไปข้างหน้าเพื่อเพื่อสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าการหลุดพ้นจากสิ่งเดิมเดิม ที่ผ่านมามีคุณทำทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณแทงใครข้างหลังก็ได้ประมาณนั้นไพ่เป็นหมยเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะพยายามมองชีวิตให้มันเป็นบวกๆแล้วละ่ะพยายามอยากจะหลุดพ้นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะคะการเริ่มต้นใหม่เดอะสตาร์การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีเดอะสตาร์มาบอกว่าเยียวยาบาลร,ร,รับเขาเรียกทําใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นและคุณจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่ากางังวลคนที่คุณรักรู้สึกอย่างไงเดียมเพรสค่ะเดียมเมสเชน x of start x of p o t e n t เ a ิลค n of ออฟคุณอาจจะเรียนรู้ก็ได้เขาเป้คุณหรือคุณเปเขาเนี่ยคุณอาจจะเรียนรู้ก็ได้ว่าเขาชอบคุณเพราะเงินหรือเปล่าหรือเขาบอกคุณว่าเขาชอบคุณเพราะเงินหรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนมีสตางค์หรือคุณชอบเขาเพราะเงินก็ได้เขามีสตางค์ทีเดียวเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีดูแลคนอื่นได้ดีถ้าเขารักใครเขาจะดูแลคนนั้นได้ดีแต่ในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะมีเงินเยอะก็ได้คนช้อยก็เลยเยอะคนเกา่คเกาคนใหม่เยอะ หลายคนทิเดียวเขาน้อยใจอะไรคุณน้อยใจในสิ่งที่คุณทําค่ะเหมือนเขาคิดว่าคุณอาจจะอยากได้เงินเขาโดยที่ไม่ได้รักเขาเลยก็ได้นะจ๊ะหรือบางคนซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานอา,อาจจะเกื้อหนุนกันในเรื่องของการงานกับที่ทํางานก็าอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขามีชอยเยอะนะคนนี้ระวังตัวไว้ด้วยจ้าพุทธจ้าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตบางคนระวังความสัมพันธ์นนของคุณค่อนข้างเปราะบาง ถ้าบางคนมันเกิดแล้วอาจจะแบบจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะไปรู้ข่าวสารใดๆของเขาทําให้คุณต้องจบกันก็ได้นะจ๊ะการจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวการเลิกราวอย่าร้างการเดินหนีออกจากความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะไม่มีความสุขคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นเดฟูคุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยปลดปล่อยหลุดพ้นเดฟูกับการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวบางคนอาจจะเดินทางไปพักผ่อน คุณกับเขาเนี่ยในใจยังคงมีการรักกันไว้ยังมีความผูกพันทางใจยังนั่งถือกันไว้ในมือในความรู้สึกที่เขาก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังคิดถึงเขาแต่ความสัมพันธ์ไปได้อย่างยากลาบากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาก <S <S คุณอาจจะคุยกับคุณธาตุ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 ราศีกุมขาราศีกุมแล้วก็ธาตุดินผสมกันมาก่อนเน้นเ้น เน้นๆไปที่พืชศพกันบางกอนะคะน้ําก็มีกรกฏมีพืชจิกเขาคิดยังไงกับคุณทำแบรนด์เขาทําใจเดินหน้าแล้วค่ะสิบดาบเขาบอกคุณทําให้เขาเจ็บผิดหวังเสียใจมันเป็นความทุกข์เป็นความเข้ากันได้ยากเป็นความรู้สึกที่ความชัดเจนไม่มีเขาบอกว่าคุณไม่ให้ความชัดเจนเขาหนะเขาอยากได้ความชัดเจนหรือเขาเองเขาชัดเจนเขาอยากได้ความชัดเจนจากคนอื่นแต่เขาไม่ให้คนอื่นหรือเปล่าวะอืม น่าจะคุยกับคนราศีธน,นูราศีาพฤษภเขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเขาเองเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้แต่เขามีจิตใจที่ผูกพันกับคุณอยู่มากๆเลยนะเพราะดูว่าคุณครู้สึกยังไงกับเขา,าคุณรู้สึกยังไงคุณรักเขาคุณอยากได้ความมั่นคงในด้านของความรักคุณอยากได้โอกาสจากเขา คุณอยากคุณอยากจะจะอยากได้คือคุณอยากได้ความมั่นคงกับชีวิตคืออยากได้รักระยะยาวๆอยากได้รักที่มีความมั่นคงดีๆอยากได้รักที่มันที่มันที่มันค่อนข้างจะจะแบบมองไปถึงการแต่งงานชีวิตรักที่ดีๆนะคะโอเคไหมแล้วคุณก็เบื่อหน่ายมากตอนนี้ถามว่าจใจคุณหักออกจากเขาได้หรือยังก็ยัง มันค่อนข้างลาบากที่ใจคุณยังหักเขาไม่ได้อ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่ไม่พูดกันคนที่นิ่งเฉยๆใส่กันอ่าควรจะความสัมพันธ์แบบนี้มีโอกาสกลับมาได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาได้ไหมมีความรู้สึกว่าไม่บอกความรู้สึกในใจที่แท้จริงของการละกันค่ะไม่ได้ความชัดเจนคุณอยากรู้อะไรเขาจะไม่พูด คุณอยากได้อะไรเขาจะไม่บอกคุณอยากได้ความรักคุณก็จะไม่ได้บางคนอยากได้การพัฒนาหรือไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคไหมอ่าจะกลับมาได้ไหมจะกลับมาได้ไหมอาจารย์ว่าต่างคนต่างเฉยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักแหละบางคนทะเลาะกันค่ะบางคนทะเลาะกันแล้วจบในความสัมพันธ์นั้นทะเลาะกันแบบว่ารุนแรงด้วยแล้วก็จากกันไปต่างคนต่างไปในที่หมายของตัวเองขอดูว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนคะ่ะ โดเมสติเชียนเขาอยากมีคุณไว้นะถามว่าอยากมีไหมอยากเขายังผูกจิตผูกใจเขายังคิดถึงเขายังรักคุณอยู่แต่ถามว่าจะให้เขาทาอะไรไหมง้อง,งอนไหมก็ไม่ทำไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นะคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้เขาโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักหรือไม่เขาก็เป็นคนรักครอบครัวค่อนข้างมากรักพ่อแม่พี่นอ้องประมาณนั้นอคุณมีคนใหม่เข้ามาไม่พูด คุณอยากจะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วจริงๆคุณก็มีตัวเลือกมีช้อยเยอะเหมือนกันนะหรือเขามีครับให้เป็นไวเบอร์ซ่าได้จริงๆคุณมีช้อยเยอะแหละแต่เพราะเจ้าจริงๆสักคนมันก็ไม่มีคนจริงๆสักคนที่คุณต้องการหรือว่ามันตอบโจทย์คุณไม่ได้คุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบที่มันชัดเจนแต่ใครตอบโจทย์คุณไม่ได้หรือเปล่าคุณเลยนิ่งเฉยๆคนใหม่ยังไม่น่าเข้ามาค่ะความรักความรู้สึกของคุณแบบ เหมือนจะเข็ดหลาบเหมือนจะเบื่อนหน่ายกับความสัมพันธ์แบบนี้มันเจ็บมันทุกข์กับคนเก่าๆจัสติกมาบอกว่าความยุติธรรมในความรักครั้งนี้มันไม่มีก็ไม่เอาก็าได้อ <c oughs> เอาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณ ระวังการเริ่มต้นใหม่บางคนบางคนคนเป็น,นคน,นนี้เป็นแอมเพิรไหมคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรืออาจจะทํางานราชการก็ได้เป็นอายการเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะ,แยะเป็นลูกน้องเยอะแยะ,แยะเรียกว่าบริวารลูกน้องเยอะแยะเลยชี้นิ้วสั่งเป็นคุณชาย ประมาณนั้นดีเ e ็เริ่เจอกับดีเอ็มเพ s สคุณก็ดีเขาก็ดีเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเธอชี้ว่าตัวเองมีดีเธอไม่ชอบฉนันไม่ให้ความชัดเจนกับฉนันฉันก็กลับมารักเัิดชั้นเองและเริ่มต้นใหม่กับตัวชันเองก็ได้เขาฝากบอกว่าเขาวิ่งตามคุณบางทีเขาก็เหนื่อยเนาะแต่การวิ่งตามของเขานั้นเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงๆคนนี้ไม่หวานค่ะพูดจาเหมือนหวานผ่าซากพูดจาไม่หวานเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณทําให้เขาค่อนข้างจะเจ็บแต่เขาเกรงใจคุณอยู่นะ คุณเป็นเด p เพ s สเขาเป็นเดนเรอเพราะฉะนั้นบารมีต่างกันค่ะเขาเก่งใจคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่หัวแข็งคอนทรลยากเพราะคุณเป็นคนที่พังพร้อมมันไม่ได้อยู่ในการคอนทรลของเขาอะมันยากทําให้เขารู้สึกยากอืมอ่ะคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าคุณมีความสุขดีนะจ๊ะแต่ถามว่าในความสุขนั้นถ้าคุณมองว่าถ้าเขาไม่หยิบยื่นอะไรให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปทําไมเหมือนกัน ประมาณว่ามีการเราไม่ใส่ใจไม่รักไม่ดูแลจะมีวิธีำไมไม่มีจบแต่ถามว่าจบแล้วเจ็บไหมเจ็บเจ็บด้วยยังก้ายังกล้าข้ามไปผ่านสิ่งนี้ไปไม่ได้ด้วยยังกล้าก้าข้ามไปไม่ได้ยังเจ็บอยู่ในความทรงจํำเดิมๆยังคิดถึงเพราะคุณน้อยใจเขามากกว่าอาจารย์มองว่าในไพ่ออาจารย์มองว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้อยากเลิกกับเขาหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถตอบสนองอะไรคุณได้ ไม่ตอบสนองความต้องการใดๆก็ตามที่คุณต้องการจากเขาและคุณเขาให้คุณไม่ได้คุณเลยไม่อยากได้แล้วคุณเลยรู้สึกเบื่อนหน่ายกับสิ่งนี้อืมอ่ะไพ่แนะนำห้าใบให้กับพุทธค่ะไพ่แนะนําบอกว่าโอ้โอ้โอ้อย่าใจร้อนไพ่ใบนี้มีความใจร้อนมีความหงุดหงิดมีความเสียใจมีความพังในบางคนซัพพอร์ตกันด้วยเรื่องของเงินทองเงินทองอยากได้เงินคืนก่อนที่เขาจะจากไปหรือเปล่า มีคนธรรมดารับหลังคุณไพ่แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพ like so ันธ์เนี so, cozy, ่ยมันมองว่าคุณอยากได้ตังค์เขารือเขาอยากได้ตังค์ไรู้วมีใครซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งและในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มาจากใจอ้ามันมาจากเงินมาจากผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยเงินถ้าคุณเปย์เขานะถ้าคุณเปย์เขานะพูทถ้าคุณเปย์เขาเงินเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเงินซื้อใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าคุณเปย์เขาเขาไม่ได้รักคุณด้วยความจริงใจนะนะ เพราะฉะนั้นท้ารักคุณเพื่อย้ผลประโยชน์และเงินทองก็มองผ่านข้ามไปจบซะแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอจ้ะผู้ชายไม่ต้องเอาเงินซื้อผู้หญิงก็ไม่ต้องเอาเงินซื้อเอาใจแรกใจมันไม่ได้ถูกไหมแต่เอาความดีสิเอาความดีเอาความซื่อสัตย์เอาความซืออม่อตรงเอาความเป็นเป็น,ปนไม่ใช่มาเพื่อหอก อ่าไม่ใช่มามาเพื่อหลอกลวงอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นระวังด้วยแค่นั้นเองอย่าใจร้อนบางครั้งความใจร้อนอาจารย์มองเห็นไพ่ของคุณกับเขาว่าไพ่แห่งความเด็ดขาดไพ่แห่งความแรงยอมหักไม่ยอมงอไพ่ต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างรุนแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีแต่พังกับพังละจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันพังไปแล้วพักกายพักใจเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะเด world คือการที่ เดวเวอ์มาบอกว่าเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาตัวคุณเองและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคนคนนี้จักรวาลอาจจะบอกว่าไอ้คนคนนี้ไม่ใช่คููของคุณเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับคุณจักรวาลเปิดทางให้คุณให้คนนี้ออกจากชีวิตของคุณไปเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าน่าจะพูดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสุนตัวอะไรมาค่ะแอสไพเอฟเอนสามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ